หน้าออกนะครับพยายามหน้าออกเอามาวางไว้บนนี้เลยนะฮะจะได้เลื่อนที่หน่อยนะครับง่ายดีนะครับเอาละครับมาเล่นกับทหารเดี๋ยวก็โดนปืนฟาดหัวหรอกนั่นน่ะนั่งให้เรียบร้อยหน้าที่สวยเอาละครับใช้ได้แล้วก็ยังติดตามมาด้วยคุณนู่นนะตอนนี้ตอนแนะนำตรงนู้นก่อนนะครับด้านฝามือสุดนะครับนี่ก็เป็นลิงน้องใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งอนาคตต่อไปก็จะพยายามเรียนแบบกาญจนามานะครับเพราะว่าเป็นการผ่อนปลนเพื่อไม่ให้เขาเหนื่อยมากนะครับสำหรับครับผู้นี้ก็คือคุณบุญรอดนะครับซึ่งตอนนี้ยังใหม่เหมือนกันนะครับเอาละครับแล้วก็แสดงเรื่องอะไรวันนี้ขอเชิญคุณประกอบรายงานชื่อเรื่องเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ลิงสามคนเสนอเดี่ยวถลาลมครับอาจารย์ไปไหนแล้วครับเนี่ยให้มันแข็งแรงหน่อยครับให้มันแข็งแรงหน่อยไอ้คู่นี้มันยังไงของมันนะนั่งเฉยๆครับเดี่ยวถลาลมครับผมเอาละนั่งให้เรียบร้อยที่อยู่ไหนที่เราหลงทิศแล้วมาตะแคงนี่ขอโทษนะตอนนี้ครับตอนนี้นี่ไอ้เสือเอาบุญกายเลยก่อนครับบุญกายรู้สึกว่าจะวุ่นวายเหลือเกินนะฮะเด็กชายเพชรผมก็ยังไม่ได้โชว์นะครับเด็กชายเพชรที่เขากระโดดรอดลงไปบางคนบอกแหมน่าจะมาแล้ว20ตัวเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเตรียมเห็นนะฮะบางคนบอกแหมได้มา20ตัวมันมาน้อยเลยหน่อยแล้วนะฮะถ้า20ตัวนี่ไม่ดูแล้วครับละครลิงนะฮะดูลิงไล่กัดกันอย่างเดียวพอนะฮะเอากันแค่ที่เห็นนี่แหละครับวุ่นเอาเด็กชายเพชรครับเด็กชายเพชรอีกตัวนะนี่ครับเด็กชายเพชรนะกำลังโดดรอบเต้นอยู่เป็นลูกของพระเอกแท้ๆนะครับชื่อเด็กชายเพชรนะครับลูกของพระเอกแก้วเอาละครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคุณประกิตเข้าประจำหน้าที่แสดงได้เลยครับคุณประกิตเข้าประจำหน้าที่ที่อยู่ไหนที่อยู่นี่เหรอใช่เหรอฮะคุณประกิตนี่จะนอนแล้วท่านผู้ชมก็ชมหรือไงเนี่ยไปเข้าที่ครับถ้าไม่ไปไข่ต้ม3ลูกหายนะตะกะแตนอดด้วยว่าไงไม่เล่นใช่ไหมพี่เลี้ยงไม่ต้องจ่ายนะพี่เลี้ยงไม่เล่นเล่นเดี๋ยวไม่เล่นเอาละครับเข้าเรื่องครับวันนี้เหี่ยวถลาลมนะครับจากศิลปกรละครลินครับตัวละครเรียบร้อยนะครับสมมุติเรื่องขึ้นซะก่อนอ้าวขออภัยครับแหมรู้สึกว่าเพลงจะมาก่อนเพลงของคุณกติกาจะออกก่อนซะแล้วขอเป็นเดี่ยวขาลมคือรู้สึกว่าถ้าเล่นหลายเรื่องก็จะสับสนสักหน่อยนะครับใจฉันใจเล็กพาซ้ำขอซ้ำอันดับแรกขอสมมุติตัวให้กับพระเอกแก้วเป็นพ่อบ้านขวัญซื่อวางวางหน้าพ่อบ้านไปครับไปอันนี้เท้าครับบันมากเลยนะวางมากวันนี้พ่อบ้านฝันซื่อรู้สึกก็กุ้มอกกุ้มใจแล้วเกินที่หลานชายเพียงผู้เดียวเขาผู้นั้นก็คือหลีถังซึ่งเป็นลูกของหลีเถียนหลงซึ่งคุณพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วในวงการนักเลงเกิดการสับสนวุ่นวายมากวันนี้ต้องเรียกมาปรึกษาจับให้เกียร์ครับเรียบร้อยสัมภาระถือหลายตังค์ใจแม่จับให้เรียบร้อยขอภาคหน่อยนะครับขอพูดแทนลิงเขาหน่อยเพราะว่าลิงนี่พูดภาษาคนไม่เป็นนะครับแต่ไงคุณลีถังสบายดีเหรอบอกให้ฝึกวิชาพี่มือให้ฝึกแต่ก็ไม่ยอมฝึกหนีแต่เที่ยวบาร์เที่ยวนี่ขับเข้าแต่สนามม้าเที่ยวแต่ซ่องนางลมใช้ไม่ได้พ่อของเราหลีเทียนหลงอ่ะถูกฆ่าตายไปจะไม่แก้แค้นทีเดียวแล้วเอาภาคแค่นี้พอเพื่อเป็นการเสียเวลาวันนี้ใช้วิชาฝีมือสัก3ชุดสัก3เพลงเข้าใจไหมใช้วิชาฝีมือหน่อยเอาเพลงแรกเริ่มเลยยกเก้าอี้ถอย5ลีเลยถอยหลังออกไกลๆเลยยกเก้าอี้นะฮะถอยรู้จักคำว่าถอยไหมครับถอยหลังออกอ่ะบ้าได้ไงเนี่ยแล้วเมื่อไรจะไปถึงนั่นน่ะถอยออกไปอีกนะฮะพอแล้วครับพอแล้วใช้ได้ยิ่งถอยยิ่งเข้าครับ
วันนี้ให้วิชาฝึกคือวิชาเพลงนี่กู้นะครับเพราะว่าลีถังของเราหรือว่าประกิจของเรานี่ถนัดมากคือวิชามีดคู่ใช้มีดสองเล่มนะครับรู้สึกว่าพ่อบ้านจะนั่งไม่ค่อยสวยนะครับผมว่าที่ว่าไปให้ผมนะครับไปให้ผมนะอ้าวนี่ดูดนะครับแล้วกันขอให้ผมนะแล้วรู้สึกว่าพ่อบ้านจะนั่งผิดปกตินะครับเพราะที่บ้านพ่อบ้านนี่ถือไม้เท้าจริงขี้เป็นอย่างเงี้ยใช้มือครับใช้มือนั่งนี่ซึมเลยกันนะเรานะหน้าไม่แข็งแรงหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจป่ะชุดแรกครับเพื่อนการเสียเวลาขอเชิญพบกับลีถังครับนักดาบไล่เทียมทานอ้าวรับดาบเลยคุณลีถังคุณลีถังคุณลีถังไม่ใช่เวลามานั่งเกาแล้วก็ดูนะครับเนี่ยรับดาบครับจะนั่งเกาอีกนานไหมเนี่ยลีถังโอ้สงสัยยังไม่ดูซะแล้วครับเพราะว่าลีถังผมนี่เป็นลิงที่แปลกมากคือก่อนที่รับดาบจะต้องมีปีมวยเอาใจเขาหน่อยคือว่าเสริมกำลังใจถ้าไม่มีปีมวยน่ากลัวไม่ดูแน่ครับไม่เชื่อลองตื้อดูก็ได้เอานิดเดียวนะแมวเลยอ่ะแน่นะจริงๆเลยไม่เอาแน่จะทำไงเอาปีช่วยหน่อยครับปีอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ดูครับเอาปีช่วยเขาหน่อยครับลีถังปีดียังครับได้ยินเสียงปุ๊บส่งดาบใหม่ครั้งครับรับดาบเรียบร้อยเป็นหน้าที่นักดาบครูฝึกสมมุติตัวทันทีฟังคำสั่งเมื่อเวลาครูฝึกสั่งเข้าใจนะครับคุณลีถังเข้าใจนะแข็งแรงด้วยโอเคเข้าใจพอแล้วเดี๋ยวคอหักอ่ะคอยดีตามไปเลยนะชุดแรกคุณเหมือนกันเจ้าเวลาขอพบกับคุณลีถังก่อนในชุดแรกนักดาบไล่เทียมทานคุณวิชาเพลงดาบก่อนเอ้าขอสั่งลีถังลงนั่งล่างชุดแรกครับนักดาบไล่เทียมทานนั่งล่างเลยครับคุณลีถังคุณลีถังคุณเนี่ยดูลิ้นดิเก็บได้มั้งอย่ายาวมากลงมานั่งล่างไม่ได้ยินเลยเหรอครับเนี่ยตายแล้วคุณหนวกไม่ได้ยินเลยเริ่มพูดดังเกินไปอ๋อต้องสายดังเกินไปครับหาว่าดูถูกครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมลองกระซิบกระซาบไปดูหน่อยเผื่อได้ยินมั่งนะครับคุณลีถังนั่งล่ะต้องได้ยินแหละครับต้องได้ยินหูหนวกเอาผมไม่ว่าคุณลีถังหรอกถ้าเดี๋ยวท่านหนวกอีกนี่ถังแตกนะเข้าใจไหมครับไม่เป็นไรครับเอาเข้ามาให้ใกล้หน่อยครับจับดาบให้แน่นฟังคำสั่งให้ดีขอสั่งลีถังยืนขึ้นเลยทดสอบวิชาเพลงดาบหน่อยอ่ะจะถอดเสื้อเล่นหรือไงน่ะแม่จัดไม่อยู่นะลีถังยืนเลยยืนฟังทดสอบวิชาก่อนยืนเลยพอบอกยืนไม่ต้องห่วงครับลีถังเป็นเด็กที่รู้มากพอบอกยืนปุ๊บยืนเลยครับยืนเลยยืนฟังลีถังนี่ยืนเหรอโอ้อุตส่าห์คุยอย่างดีเลยนะเนี่ยแม่ลิงผมรู้เดี๋ยวขออภัยครับลีถังอาจจะฟังผิดครับลุกก่อนลุกไม่ลุกพอบ้านยังไงเหยียบสักทีตามระเบียบลุกลุกแล้วนั่งเรียบร้อยดีเหลือเกินนะท่านนะนั่งมาเรียบร้อยหน่อยครับลีถังพยายามฟังหน่อยนะครับว่าเขาสั่งว่าอะไรเขาสั่งปุ๊บทำปั๊บแต่ไม่ได้ทำชุ่ยๆต้องทำให้ดีด้วยเข้าใจไหมครับเอาใหม่ขอสั่งลีถังยืนขึ้นเลยควันดาบเมื่อครู่นี้อาจจะฟังผิดตอนนี้ลีถังฟังไม่ผิดแน่เอ้ายืนเลยครับยืนนี่จะเล่นไหมเนี่ยจะนอนฟันเหรอไหนขึ้นมาคุยเรื่องหน่อยสิยังพ่อบ้านจะรู้เลยจะนอนใช่ไหมครับอยากนอนเอ้าลีถังอยากนอนผมไม่อยากขัดใจลีถังครับนอนก็ฟันได้ขอสั่งลีถังนอนลงเลยควันดาบเอ้านอนเลยครับนอนเลยนี่ท่านอนเหรอแล้วมันโดมาเงี้ยแม่เล่นดีเหลือเกินรางวัลฮะฮะอ๋อถึงว่าทำไมลีถังสั่งยืนนอนสั่งนอนยืนท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าลีถังก็มีมีดคู่อยู่ในมือแล้วนะครับสองเล่มนะฮะใครทำอะไรไม่ได้ร้ายดาบไว้ซะด้วยอะไร
โอ้โหดาบไวไหนๆลองใหม่ทีจ้าเอ๊ะป๊อกจ้าเอ๊ะจ้าโอ้โหไวครับเป็นอะไรคุณเป็นอะไรดูซะก่อนเวลาดาบจะลงมันจะมีเสียงดังจ้าเอ๊ะป๊อกใช่ไหมฮะเวลาป๊อกก็รับปุ๊บเลยถ้าไม่ป๊อกไม่ต้องรับเข้าใจไหมครับอยากจะรู้ว่ามือกับประสาทหูคุณนี่ใครเอาไวกว่ากันไหนลองดิจ้าเอ๊ะป๊อกพอเผลอปุ๊บป๊อกเผลอป๊อกไม่เผลอยังไม่ป๊อกยังให้เผลอแล้วก่อนพอเผลอแล้วมันป๊อกมีดพิเศษมีดพิเศษดูให้ดีจะเอ็ดป๊อกพอเผลอเดี๋ยวพอเผลอปุ๊บป๊อกเผลอปุ๊บป๊อกเดี๋ยวมันคันครับคันก็ต้องเการะวังให้ดีนะครับพอเผลอปุ๊บป๊อกละทีนะครับอย่าลืมนะจะเอ็ดป๊อกจะเอ็ดป๊อกป๊อกป๊อกแหมเก่งมากจะเอ็ดป๊อกป๊อกป๊อกก็มันป๊อกสองครั้งนะครับมันป๊อกสองครั้งก็ต้องหนึ่งทีแล้วถ้าคุณรับทีเดียวมันก็ลงหัวคุณทีหนึ่งอันนี้โทษผมไม่ได้นะคุณเองนะอยากจะรู้ว่าลีถังนี่ดาบไวขนาดไหนวิชาถึงขั้นไหนแล้วทดสอบเอาจริงเลยนะครับคำสั่งที่แท้จริงขอเชิญคุณลีถังยืนขึ้นเลยครับทดสอบวิชาดาบยืนคอขาดหัวผ่าสิท้องทะลุทุกเป้าระวังขอโทษนะวันดาบนะครับไม่ได้กัดกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องยืนหน้าอย่าเขี้ยวเข้าใจไหมครับตั้งใจหน่อยเอาใหม่อีกทีให้มันแข็งแรงหน่อยครับจับดาบให้มั่ง1 2 3ตายหัวฝาหัวตายตั้งสองเป็นไรฮะทำไมถึงตูดโดนๆงั้นนะครับนั่งให้ดีๆนะครับนั่งให้เรียบร้อยระวังเตรียมตัวรับเดี๋ยวคุณหลีถังอย่าไปยังแกพ่อบ้านก็อายุมากแล้วอายุตั้ง15-16แล้วคุณต้องจับดาบสูงๆเพราะถ้าคุณรู้ว่าถ้ายกดาบต่ำมากเกินไปดาบจะเลยลงไปหัวอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคุณอย่าไปแกล้งนะสิครับต้องให้มันแข็งแรงนะครับยกให้สูงๆหน่อยไม่งั้นลงหัวกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเข้าใจไหมฮะคุณต้องเข้าใจนะครับเอาละครับเตรียมตัวทำไมทีระวังหัวฝาหัวไม่เมื่อยยังไงครับเนี่ยอ๋อเมื่อยอะที่ว่าไม่เมื่อยหัวฝาหัวตายหัวตายเรื่องดาบไวนี่ต้องหลีถังครับถ้าเรื่องลบไวต้องพอบ้านจริงไหมครับท่านจริงหรือเปล่าครับคุณประกิตเป็นไรนะครับน่ะเขายังไม่แทงเลยจะตายได้ไงน่ะเดี๋ยวต้องพิสูจน์ดูหน่อย ไหนลองใหม่ทีดิหัวฝาหัวตายหัวท้องแทงท้องนั่งมองท้องเหรออารารีถังดีมากไปนอนเลยครับพักผ่อนหลับให้สบายเรื่องกินเรื่องนอนบอกคำเดียวหลับแล้ว เอาละครับรู้สึกว่าตอนนี้จะต้องชาร์จเวลากันหน่อยนะครับตอนนี้ตัวละครของเรามันมีหลายตัวด้วยกันนะครับอันดับนี้ผมขอจัดเป็นชุดๆนะครับให้ท่านได้รับชมกันซะเลยชุดแรกชุดอันดับนี้ขอเชิญท่านพบกับเด็กหญิงจ้อยครับดิสโก้โชว์ท่านชมท่านหนึ่งชุดก่อนเพื่อความรวดเร็วเอาเตรียมตัวนี่จะขี่ม้าหรือจะพังม้า1 2 3โดดแข็งแรงหน่อยโดดแข็งแรงโดด1 2โดดรู้จักโดดไหมครับโดดน่ะโดดเป็นไหมโดดได้นะครับไม่ใช่ขี่อยู่ท่าเดียวพยายามโดดหน่อยให้เวลาหน้าโยมโดดหน่อยประกันนะครับโดดหน่อย
โดดโดดหนึ่งสองโดดโดดโดดโอ้ยไม่ไหวเลยอ่ะพอครับพอชุดพิเศษอีกหนึ่งชุดครับลิงลากรถปกิจมาเลยครับลากรถฮะคุณลากรถไม่ใช่ไปนั่งรถเดี๋ยวผู้โดยสารนี่ไม่ขึ้นเลยรีบไปไหนเดี๋ยวก็ตกรถตายหรอกให้ผู้โดยสารขึ้นก่อนเอาป้ามาเลยมานั่งยังไงเขานั่งดีแล้วแกลากให้ดีๆหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณประกิตแต่ทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นยังลากไม่เสร็จเลยลากกลับ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 เลยกันลากกลับไปเลยแอบพลาดที่เดียวเชิญครับเชิญเวลามีน้อยหันหน้าออกครับอ้าวขอบคุณก็แล้วหน่อยอ้าวพาไปเลยครับพาไปเลยเอาละครับฉากต่อไปตอนนี้พบกับคุณกันนิกาครับเสนอเสียงเพลงนะครับขอไปครับกระโดดรอดบ่วงไฟครับจากเด็กชายเพชรครับจากเด็กชายเพชรวอมโดยที่มีหวังมีสิทธิ์ตายได้นะฮะหนึ่งสองเอาละครับจุดไฟหลบๆไปหน่อยเดี๋ยวไฟไหม คัดเลือกจาก8ตัวได้มาตัวเดียวหนึ่งสองสามโดดเย่โดดมองไหนเราโดดเฮ็ดโดดลูกหนึ่งสองสามโดดฮึบไหนนะกบโดดฮึบดีดีครับดีดีดีหนึ่งสองโดดฮึบอีกทีอีกทีใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วอีกทีเอาเร็วกินออกแล้วหนึ่งสองโดดอีกทีหนึ่งโดดโดดไอ้ต้องขนาดโดดเร็วเฮ็ดโดดดีดีเสียเวลาเร็วหนึ่งสองสามโดดสายไฟตอนมันจะหมดนะอีกหนึ่งชุดครับตอนนี้ชุดนี้พบกับเด็กคุณกันนิกานะครับเสนอเสียงเพลงอันไพเราะนะครับให้ได้รับชมครับโอกาสนี้ขอเชิญพบกับคุณกันนิกาได้เลยครับอ้าวรับไมค์ร้องเพลงซะหน่อยเชิญนะครับตาแท้ลูกเดียวเลยนะเอาละครับโอ้นักร้องเอาละครับฉากนี้หนึ่งฉากนะครับเป็นฉากพิเศษนะครับซึ่งเป็นฉากซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับนันพระเอกแก้วมากนะครับนั่นก็คือฉากชกมวยนะครับจากพระเอกแก้วนะครับโอกาสนี้ขอเชิญคู่ต่อสู้ของพระเอกแก้วครับเชิญครับมาแล้วครับใส่หัวมาด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคู่ปรับเก่าครับสำหรับฉากนี้ไม่มีการใช้อาวุธนะฮะเอาละครับดูลีลาการต่อสู้นะครับจากพระเอกแก้วหรือพ่อบ้านกันหน่อยเตรียมตัวครับพร้อมยังไม่มีการใช้อาวุธตัวต่อตัวดูลีลาการชกครับถอยถอยนิดหน่อยหลบไปก่อน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 เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหนาวตื้อบุกปลีเลยนะเราเตรียมตัวหนึ่งสองสามชก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 เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นบอกให้ดียายมีเรื่องใจเย็นชกชกชกใส่เดี๋ยวขอโทษนะลืมบอกกติกาครับชกได้ต่อยได้เตะได้ห้ามกัดนะครับเข้าใจไหมครับเอาใหม่ครับห้ามกัดครับหนึ่งสองชกอย่าซ้ายซ้ายชกขาเต็มที่ซ้ายแข็งแรงหน่อยเอาเต็มที่ให้มันแข็งแรงหน่อยเต็มที่เอาเต็มที่ชกซ้ายขาชกชกขาซ้ายเตะซ้ายอ่ะจะไปดึงเลยครับชกชาร์จเต็มที่ชาร์จอัพเป็นไงล้มเหมือนล้มซ้ำเลยดีไหมใครจะซ้ำใครจะซ้ำประกิจเหรอฮะ
ล่าครับผมไม่ได้ซ้ำครับผมเห็นพี่เป็นลมอยู่ฮะพี่ว่าจะซ้ำเก็บปืน1 2 3เก็บปืนเก็บปืนครับถ้าเก็บปืน1 2 3เก็บฮึบอีกทีครับอีกทีครับอีกทีครับชาร์จชาร์จแงก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 ชาร์จแงก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 ปักกิ่งได้ช่วยแล้วเหรอ